past few days, information Nine Napat and my friend Pim Chan updating buzzing all over the social network of the Golden Temple. The search began with Mil MC Nam Kan Chai revealing on the media as well as on CHH's Twitter feed, revealing that the couple is officially getting to know each other on the evening of November 29. Nine Napat appeared in a commercial event. In front of many reporters and press, the actor admitted that he was dating the famous goddess Bai Fern. Nine said the relationship between the two has progressed and entered a new chapter since the two returned from Milan. He is someone who has had a crush on Bai Fern for a long time but doesn't know how to open up to her. He finally consulted Nun Kan Chai and called Bai Fern to confess his love. จริงมันเริ่มครับมันเริ่มครับแต่ว่าจริงๆผมก็รู้สึกมานานแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยครับถามว่าพี่หนุ่มครับยังไงดีครับผมพยายามทําให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทีก็คือจริงๆที่ผ่านมามันเพื่อนจริงๆแหละครับตลอด 4-5 ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาคำพูดที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นตามนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนจริงๆแต่เริ่มตอนไหนผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเราน่าจะหลังกลับจากมิลานแล้วมั้งครับที่เรามาคิดได้อยู่ดีก็คิดมาเฉยเลยว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเราทุกคู่เนี่ยมันดีมากเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆที่มันหาไม่ได้ที่ไหนในโลกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากให้ผู้จัดการเขาเนี่ยอยู่ในชีวิตผมแบบไปเรื่อยๆนะแต่เรื่องคือผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมตินะครับสมมติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าไปคบอีกคนหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเขาคงจะคบนานแบบนานแน่เลยผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วล่ะผมคงต้องแบบพูดอะไรในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เขาไปให้บอกไปเฟิร์นหรือยังครับความรู้สึกของเราที่เราพูดมาเมื่อกี้พอพี่หนุ่มพูดอย่างนั้นผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับว่าไปทำใจอยู่แล้วก็บอกเขาไปเลยครับบอกไปเลยบอกว่าอะไรคะบอกว่าชอบเขานะครับแล้วให้เฟิร์นว่าไงบ้างให้เฟิร์นว่าไงบ้างก็